อลิสสิ่งสวยงามสิ่งสุดท้ายในชีวิตของผมพ่อไม่รู้นะว่าแกคิดอะไรอยู่ทำไมแกไม่ยอมรับความจริงสักทีตื่นได้แล้วแกต้องไปผ่าตัด